ได้มั้ยโอเคกันเนาะอย่าเป็นไม่น่าสุดได้เฮ้ยวางเสียงวางเสียงก่อนครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนและก็นักข่าวทุกๆคนนะครับที่ให้ความสนใจพวกเราในวันนี้ครับครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเป็นลูก้าคอนเสิร์ตทำไมปิดต้องเป็นโปรตีเวิร์สคอนเสิร์ตครับเพราะว่าจริงเรากำลังนึกถึงว่าแบบเรามาจากแบบหลากหลายบ้านใช่ไหมหรือว่ามีการมีเตมินิมอะไรแบบนี้มีหลายคนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ยอยากทำเป็นให้มันมีหลายเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเรามี4คนด้วยก็เลยตั้งว่าเป็นโปรตีเวิร์สครับใช่ซึ่งนิสัยของเรา4คนนะเป็นนิสัยที่แตกต่างกันไม่ใช่ไม่ดีเพื่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่รวมกัน4คนแล้วมันไม่ลงตัวด้วยมันลงตัวลงตัวมันจะไม่ลงตัวแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเรื่อยๆมันคือลงตัวโอเคแต่ต้องอยู่เรื่อยๆเนาะอยู่เรื่อยๆสีมันจะหมุนกันไปถ้าปรับปีว่าไงปรับปีว่าไงครับผมก็ตั้งมันสนุกตั้งแต่ตอนซ้อมนะครับคอนเสิร์ตนี้ก็พวกเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจุดเริ่มต้นมันมาจากสิ่งที่พี่ถาเขาเห็นพวกเราเต้นจากคอนเสิร์ตที่แล้วเพลงคอแห้งอะครับแล้วมันม้วนแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่าไอ้สี่คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันมันดูน่ารักดีมันดูไปด้วยกันได้ก็เลยเกิดเบลูก้าครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับทางประธานมีคนพูดมันมีคนพูดเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยคุยหน่อยนะครับต้องตั้งใจอันนี้ของใครครับผมไม่มีอ่ะพูดถึงความพิเศษของวันนี้เราจะได้ดูความพิเศษอะไรบ้างในวันนี้ที่ความพิเศษครับกันว่ามันมีความหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่ากันว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแล้วก็ทุกคนสามารถแบบ enjoy ไปกับเราได้หลากหลายแบบมันเป็นวาไรตี้คอนเสิร์ตเป็นวาไรตี้คอนเสิร์ตที่แบบว่าคนที่มาเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังความไพเราะอะไรจากพวกเราอยู่แล้วแต่ก็มีความไพเราะอยู่บ้างแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ความจอยความม่วนความสนุกเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แขกอาจจะเป็นแบบนกในติงเกลเนี้ยอันนี้เสียงดีได้ออกมั้ยเราก็เรื่องนี้แขกเซอร์ไพรส์เอ้ยยังไม่ได้ขอบอกแล้วเหรอนกให้นกมาร้องเพลงไม่ได้ว่าองค์รวมของคอนเสิร์ตของเรามันครบรสนะมันใช่ถ้าเป็นรสชาติเป็นอาหารอะไรอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะเป็นฟิวแกงอ่อมแล้วกันครับเฮ้ยเอาไม่ครบเหรอเอาแกงมาดิของมึงบ้างอะไรแกงโฮแกงโฮแกงโฮแกงเฮือกแกงเฮือกอะไรวะใช่ลูกาแล้วด้วยชื่อที่มงคลน่ะแต่ไม่ใช่ของเหนือใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ชื่อแกงโฮก็คือเหมือนคนเข้ามาเนี่ยได้ร้องโฮโฮโฮแน่เพราะมันตลกสนุกอ๋อแต่นี่คิดเองคิดเองไม่งั้นคือวันนี้ครบรถแน่นอนครบรถแน่นอนครับผมถ้ามีกี่พาร์ททั้งหมดวันนี้ที่เราจะได้ดูเยอะเลยครับผมประมาณ7โอเคกี่พาร์ทเองประมาณ7พาร์ทครับระดับอารมณ์มันจะค่อยขึ้นไปหรือมันจะยังไงกราฟของมันจะมาอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็จะลงแล้วก็ลงยาวแล้วเนี่ยไม่เห็นได้บอกครับแกงอ่อมมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไล่คือคอนเสิร์ตนี้เราเป็นคนวางสเกลทุกอย่างแทบทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รออยากให้ทุกคนฟังว่าเพลงบางเพลงอ่ะบางคนไม่ควรเอามาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้ด้วยซ้ำบ้าอย่าไม่ใช่ไม่ควรก็คือแบบว่ามันเป็นเพลงที่นานแล้วอะไรเงี้ยบางคนที่แบบอาจจะจำได้เด็กๆอาจจะเคยฟังบ้างผมว่าพวกพี่ๆเคยได้ยินเพลงนี้ใช่อาจจะเปิดด้วยเพลงที่แบบเราได้ยินมานานแล้วเราไม่คาดไม่ถึงว่าจะอยู่คอนเสิร์ตรอดูเลยเรารีเควสเองกันไหมว่าเราอยากร้องเพลงเราเลือกเองหมดเลยครับใช่เลือกเองกันหมดเลยครับทั้ง4คนตอนแรกจะเก็บไว้พูดตอนที่เขาชมเสร็จแล้วค่อยบอกแต่ว่าบอกไปแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่ทางมาใช่ไหมเป็นไงบ้างครับพี่ว่าอะไรเงี้ยโอเคทั้ง4คนแบ่งสายยังไงบ้างมีสายร้องสายแดนซ์สายอะไรยังไงบ้างอย่างพี่ออฟยอดเป็นสายอะไรวิชวลพูดก่อนอะได้พูดก่อนก็พูดไปก่อนเลยไม่มีชวนวิชวลช้าบางทีก็เร็วเนี่ยแล้วกันจะเป็นอะไรนะกันก็แบบว่าสนุกจอยๆเมนแดนเหรอไม่ก็ไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นแต่ว่าพอเต้นได้ดีสุดใน4คนนี้ละกันครับเต้นมาเต้นแต่ว่าต้องเพลงรักแน่เลยของพี่เต้เขาลองได้ก็ต้องให้คนอื่นพูดอะเนาะดูจากชุดแบบมันเป็นแนวเซ็กซี่เน้นเซ็กซี่เน้นโชว์เหรอเน้นโชว์คนเดียวครับคุณเอผมเหรอไปกับเพื่อนครับอันนี้ดีอันนี้คำตอบที่ดีเพื่อนมันช่วงที่เขาเว้นไปเนี่ยมันเนี้ยมันใจมันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะตอบอะไรออกมาแต่ว่าดีตอบได้ดีครับโอเคโอเคเห็นจอยเห็นทีมงานบอกว่าคุณทั้ง4คนเตรียมโชว์เซอร์ไพรส์ที่แบบทีมงานบอกที่แบบเห็นชมปุ๊บจะเซอร์ไพรส์เลยจะเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมมีเนอะมีครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่า
มันก็มี4คนอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มีคนมาเพิ่มมันจะทำให้คอนเสิร์ตเนี้ยสนุกมากกว่าเดิมครับเราก็ต้องเพิ่มเพื่อให้ทุกคนแบบม่วนมากกว่าเดิมครับบอกคำใบ้เลยว่าแบบแขกเกณฑ์พิเศษของเราคำใบ้คืออะไรพีพีไม่อยู่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยคำใบ้ไหมทำให้ใจวิวไม่เคยได้โล่งใจเลยตำนานครับอันนี้ได้ดูกันทุกคนไหมครับอยู่ดูเพลงแรกขึ้นมาอย่าหัวเราะนะขอร้องเลยขอความร่วมมืออย่าหัวเราะนะครับถ้าร้องตามได้ขอให้ร้องแต่ถ้าร้องตามได้ขออนุญาตร้องตามนะครับผมเพราะกลัวเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทันใช่แต่คอนเสิร์ตที่คุณไม่ได้ว่าว่าเป็นรุ่นเก่านะหมายว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่เป็นไรว่าไม่แต่คอนเสิร์ตนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยนะครับไม่แต่เปิดใครบ้างครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการรวมสองเอาทุกอย่างเลยเป็นการรวมของเราสองด้อมด้วยครับก็คือโปก้ากับเบบีก็คือเบลูก้านะครับรวมกันก็เลยเหมือนแบบ2 in 1อ่ะมันก็จะมีแฟนคลับที่มากขึ้นอยู่แล้วครับแล้วจะมีสลับโกกันบ้างมั้ยอุ๊ยสลับโกมันเป็นมันจะวอนมันจะวอนมันจะมันสลับรอดูอันนั้นเป็นหนูไม่ถามครับใช่ตอนนี้เหมือนเราสี่คนแล้วนอนมาเยอะหรือนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจนมันไม่มีสติอะไรแล้วครับฉะนั้นจะถามเรื่องซีเรียสนะครับคุณอาจจะคาดหวังคาดหวังก็รอดูครับก็ว่ามันมีหลายแบบใช่ครับอย่างนี้เขาบอกว่าคาดไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังครับครับเขาบอกว่าชุดน้องกันวันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหจริงเหรอนี่เขาลือกันมาเอาหรอรอดูแล้วกันว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาเสียงลือเสียงเล่าอ้างกับผู้ชมวันนี้ที่จะได้โชว์อันทั้งสองพวกกับโชว์แน่นอนแต่ว่าผู้ชมที่ทางบ้านยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้ครับใช่ขอบคุณครับ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 มาฝากเพราะเราจำไม่ได้จริงๆก็ใครที่ไม่ได้มาดูนะครับก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับซื้อได้ถึงตอน4โมงเย็นนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อเนี่ยเราจะสุ่มผู้โชคดี30คนด้วยนะจะมาแบบวิดีโอคอลกับเราใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูกันสมมติใครที่แบบอยู่ไกลหรือว่ามาไม่ได้ซื้อบัตรไม่ทันนะครับก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้ครับครับผมก็เป็นอีกช้อยส์นึงที่จะได้สนุกไปพร้อมกับเราใช่ใช่ส่วนคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ผมว่ารับความสุขไปให้เต็มที่เลยแล้วกันครับเพราะว่าพวกเราก็คงเต็มที่กันแน่นอนครับเพราะว่าฝึกซ้อมมาก็หลักเดือนได้ครับผมมันดูน้อยไปไหมอ่ะก็หลายเดือนครับ2-3เดือนได้ครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกับมันครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรเครียดๆเยอะอยากให้ทุกคนมาปล่อยตัวปล่อยใจสนุกไปกับพวกเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพักเรื่องเครียดไปก่อนแล้วก็มาจอยไปแล้วเดี๋ยวได้กลับเครียดใหม่ค่อยว่ากันครับสุดท้ายนี้ให้ทั้ง2บ้าน2โคฝากถึงแฟนคลับหน่อยครับอยู่กับเรามาหนักแน่นนานๆมากโอเคก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรารวม2ด้อมครั้งแรกนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับผมก็รับรองว่าจะทำให้ดีที่สุดครับในวันนี้ครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านแค่นี้เลยจบครับครับก็ผมว่าก็ฝากไว้แล้วแหละครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ซื้อผมว่าซื้อบัตรสตรีมมิ่งดูเนี่ยยังทันแล้วก็จะได้มาสนุกกับพวกเราแล้วก็ครั้งนี้ผมว่าทั้งเราทั้ง4คนทั้ง2บ้านเนี่ยผมว่าโหเต็มที่แน่นอนครับผมรับรองเลยเรื่องนี้รับรองมีแต่คนพูดประมาณงามเราไม่ได้พูดเองไงมีแต่คนพูดอ๋อครับครับ